สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็จะมาปักชำต้องเรียกว่าปักชำนะคะเพื่อนๆรู้จักไหมคะว่านี่คือต้นอะไรถึงจะเหี่ยวแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวแช่น้ำก็ฟื้นนะคะเขาเรียกว่าเบญจรงค์ 5 สีใบด่างนะคะนี่ค่ะได้รับความอนุเคราะห์มาจากช่องนาเล็กนะคะกิตติไนชาแนลนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะใบของเขาสวยนะคะเป็นใบด่างบ้านไร่องพยอมก็เพิ่งเคยเห็นนะคะนี่คือเบญจรงค์ 5 สีแต่ไม่ทราบว่ารับทานได้เปล่านะคะและมีดอกหรือเปล่านะคะแต่รู้สึกว่าจะมีเพลียอุ้ยมีตัวอะไรติดมาด้วยอ่ะมีหนอนติดมาด้วยอ่ะนี่ค่ะเขามีรากมาแล้วนะคะเดี๋ยวส่วนรากนี้ก็จะใส่ไว้ในแก้วของเขาเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเพิ่มดินให้เขานะคะส่วนปลายข้างปลายนี้นะคะบ้านไร่องพยอมก็จะตัดแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาปักชำใหม่นะคะเบญจรงค์ 5 สีเป็นไม้เดี๋ยวรอให้เขาฟื้นนะคะเขาเดินทางมาไกลมากนะคะ2วันวันครึ่งพอมาถึงเมื่อตอนประมาณ 11 นาฬิกานะคะความชุ่มชื้นของดินน้อยก็เลยทำให้เขาเหี่ยวนะคะไม่เป็นไรนะคะจะดูแลให้นะคะถ้ารอดหรือไม่รอดก็รอลุ้นกันนะคะทุกๆคนนี่ค่ะเขาใส่แก้วมาให้เราก็จะใส่แก้วนี้ปลูกเขาเลยนะคะเมื่อเขาแตกยอดรากออกมาใหม่จากรากเก่านะคะเดี๋ยวเราก็จะขยายเขาได้นะคะขยายแล้วเดี๋ยวบ้านไร่องพยอมจะเอามาทำอะไรให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งนะคะนี่นะคะเราก็จะตัดมาเป็นท่อนๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะมาปักลงถุงดำนะคะไม่ได้ใช้กระถางนะคะเพราะว่ายังไงก็ต้องแยกกออยู่แล้วนะคะเป็นไม้ประดับที่สวยนะคะสำหรับไม้ใบด่างเป็นไม้ยอดฮิตสำหรับตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าเวลาน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะเพื่อนๆทุกๆคนมีต้นไม้อะไรที่เป็นใบด่างๆก็เก็บมาชำเก็บมาทำเข้าไว้นะคะเพื่อสร้างรายได้ให้เราได้นะคะเพื่อนๆพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของเรานะคะเสร็จแล้วค่ะส่วนอันนี้บ้านไร่องพยอมก็แช่น้ำไว้นะคะนี่ค่ะน้ำยังไหลเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะการปักชำเบญจรงค์ 5 สีใบด่างนะคะนี่ค่ะและเราจะต้องมารอลุ้นกันต่อนะคะว่าเมื่อเขาเจริญเติบโตที่ดีแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะใบของเขาลายสวยนะคะเป็นไม้ใบด่างวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ